ผีเสื้อคนเดียวเลยหรอชอบขี้ฉาขี้ฉาขี้ฉาแล้วมันจะวิ่งโคตรสาวให้เข้ากับเพลงไฮเลอร์พี่อ่ะตัวใหญ่ขนาดนี้พี่ยังกรี๊ดได้เลยโอ้โหเราจะสวัสดีค่ะแอร์เข้าคอแอร์เข้าคออุ้ยแล้วกูไม่ได้ยินประโยคนี้มานานมากแล้วด้วยอ่ะแอร์เข้าคออ่ะจังปิงวันนี้ค่ะอุ้ยมีชิเบิร์กบานมาเลยสิจะได้ดูวงจริงวงลูกวงหลานก็จะเป็นคัมแบ็คมาในเพลงวีโก้วีโก้แต่ว่ามีพรีรีลีสด้วยในเพลง Summer Vacation หรือเปล่าปิดเทอมฤดูร้อนแล้วครับพี่น้องปล่อยมา2เพลงก็คือไตเติ้ลนึงก็พรีรีลีสดูจากชุดแล้วสดใสแน่นอน 100% พันล้านเปอร์เซ็นต์ไม่คือพี่ต๋องตอนนี้ชีแบบชีไม่ไหวแล้วที่อยากจะบับเบิ้ลกัมสุดๆแล้วตอนเนี้ยไปไม่พูดพร่ำเราไปดูน้องนมผงเพลงปิดเทอมแล้วครับพี่ปิดเทอมแล้วครับพี่3 2 1ขอพับหน้าแป๊บนึงมึงขอโทษมึงมาดูกูหน้าส้มแล้วเหรอกูส้มมึงกูส้มมากมึงดูดิเห็นปะคือมันไม่ทำไมวันนี้มันแปลกๆปะเธอจิ้มหน้าต่องดิหรือจิ้มหน้าฉันก็ได้อันนี้แปลกกว่าเดิมแปลกกว่าเดิมต้องหน้าเธอสีมันแปลกมากได้แล้วได้แล้วโอเคมาขอโทษขอโทษมึงอ่านคอมเมนต์ไหมว่าน้องผมอยากเป็นมักเน่อ่านแล้วที่กูบอกว่าน้องมันดูโตที่สุดใช่แต่เป็นมักเน่เด็กยักษ์มาแล้วน้องเปิดน้องเปิดเลยเหรอพาราทอนใช่อ่ะอีเจนันยองก็มึงมาถ่ายนะโรงเรียนอ่ะมึงจริงกูคิดถึงโรงเรียนประถมกูเองไงทำไมสตรัคเจอร์การร้องเหมือนเพลงแรกเลยปะน้องคนนี้จะได้แบบพีโอ้ยเพราะเธอวันนี้เธอบอกจะต้องเป็นตัวแสบเนี่ยแล้วน้องร้องก่อนพีฮุกเหมือนเพลงที่แล้วเลยเฮ้ยร้องก่อนฮุกวิเดนาโอ้ยเธอมันแบบมันจีเฟนสุดๆใช่ชอบดิเรกชันนี้ของวงนี้เนาะวงนี้ก็หลักจำทำไปเรื่อยๆก่อนจริงทำไปเรื่อยๆก่อนอย่าเพิ่งรีบโตลูกใช่ขออยู่มูดนี้ก่อนโหใช้เสียงดีมากยามเลยเออไงล่ะเออโอ้ my god ว้าวว้าวแต่เพลงเหมือนเพลงที่แล้วอยู่นะใช่เพลงเหมือนเลยสตรัคเจอร์แทบจะเดียวกันเลยอ่ะอุ๊ยพอมากเลยนะอุ๊ยหวานมากลูกผีส้มผีเสื้อมึงกูอยากเดบิวต์ในวงเนี้ยทำได้ฉันเห็นภาพเธออย่างนั้นโกหกสมุกแหลมนะเออดีเย่โอ้ยน่ารักอ่ะยูทูบมาแล้วค่ะถูกต้องมันเป็นแบบไปเที่ยวชะอำมาแบบโรงแรมสมัยก่อนสุดๆอ่ะเธอแล้วชุดแบบว่าไอ้เริ่มน้อยเย่อ่ะเออ Forever One เธอเอาจริงปะเซตติ้งมันเป็นแบบรีสอร์ทปี2000สุดๆอ่ะระเบียงโค้งอ่ะเสาหินอ่ะเหมือนคอนโดชามของโยเนี่ยใช่เหมือนคอนโดชามอ่ะโอ้เสียงรอบนี้เมนโวจบกลางรอบที่แล้วก็จบกลางอ๋อยอดเดิมพังฮักปิดเทอมฤดูร้อนจริงด้วยใช่ไหมตอนนี้ฉันมีสิ่งตีกันในหัวอยู่สองสามอย่างอย่างแรกคือเรารู้สึกว่า
ถูกต้องเพราะว่าน้องอยู่ในวัยนี้เนาะต้องทำเพลงแบบนี้ใช้เบนฟิตของการที่ยังเด็กอ่ะเกาะชงเรื่องนี้ไปให้ได้นานที่สุดข้อเสียคือแยกไม่ออกวะมันแยกไม่ออกสองมันน่าเบื่อเข้าใจว่าถ้าสมมติว่าโตกว่านี้มันทำเพลงแนวนี้ไม่ได้แล้วว่ามันต้องทำตอนนี้เท่านั้นเราเข้าใจได้ทุกอย่างเลยแต่เพียงแต่ว่าเรากลัวคนเบื่อเพราะเราอ่ะก็เริ่มรู้สึกช้ำแล้วแล้วอันนี้มันติดกันด้วยป่ะเหมือนเพลง Island เพิ่งปล่อยมาประมาณ 2-3 เดือนเองก็ไม่ได้เลยไปอ่ะใช่แล้วนี่2เพลงแต่เราเข้าใจได้ว่ากระแสกำลังมาน้องต้องคัมแบ็คค่ะวางคอนเซ็ปต์แบบซัมเมอร์ด้วยแหละปิดเทอมซัมเมอร์ครับอย่างเงี้ยเห็นป่ะก็พี่ครับมันยังไม่น่าหนาวเลยเรารู้สึกว่าใช้เสียงสวยแล้วก็เหมือนแบบมีเอลิเมนต์ของการร้องที่ติ๊กถูกตลอดเวลาเลยชาแนลเสียงใช่ป่ะชาแนลเสียงมันสวยมากแล้วก็ถ้ากูเป็นสมาชิกวงกูจะแบบมึงผีเสื้อคนเดียวเลยหรอชอบขี้ฉาขี้ฉาขี้ฉาไม่ยอมนะคะพี่อยากติดเสื้อด้วยทำไมเรียนนมผงได้คนเดียวพี่ฉาสุดๆแอบรู้สึกว่าคนที่เป็นสายวอลคอลเลยที่เป็นเมนอ่ะแบบแอบเป็นนางแบกนิดหน่อยเพราะแบบคนเดียวเลยครับผมมาถึงว่าแบบแย่งกันแอดลิปหรืออะไรอย่างเงี้ยท่อนยากท่อนยากเราจะแบบช่วยกันแอดวานซ์แต่ในอนาคตอาจจะมันต้องอาศัยประสบการณ์นิดนึงเนาะใช่เราต้องให้น้องในการเรียนรู้ channel เสียงและเทคนิคเฉพาะตัวนิดนึงเพราะตอนเนี้ยมันแอบแยกเสียงไม่ค่อยออกเพราะว่าเขาร้องเทคนิคเดียวกันใช่ใช่ไหมเทคนิคการร้องอาจจะค่อนข้างแบบเดียวกันไปหน่อยอันนี้เรารู้สึกไปเองหรือเปล่าไม่รู้หมายถึงว่าเส้นหลังๆอ่ะเราเนื้อเสียงเขาจะคล้ายกันในวงหมายถึงว่าการพิกของเมมเบอร์อ่ะเลือกมาแล้วมันจะไม่มีเสียงที่โดดเด่นเหมือนเจนเก่าๆเก็ตป่ะคือแต่ละคนอ่ะคาแรคเตอร์เสียงคาแรคเตอร์เสียงคล้ายๆกันใช่แล้ววิธีการร้องก็คล้ายกันเก็ตป่ะหมายถึงว่าร้องทำนองเดียวกันโดนเทรนมาใกล้ๆกันถ้าโดดเด่นหน่อยก็อาจจะต้องเป็นแอสตาที่เป็นเทรนแยกไปเลยแต่ด้วยการเลือกหรือว่ายุคสมัยที่เปลี่ยนไปเพราะตอนนี้เขาเน้นแบบ all rounder เนาะเขาเน้นแบบว่าโอเคร้องได้เท่านี้เต้นต้องได้ด้วยใช่แรปต้องได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เนื้อเสียงอะอาจจะไม่ต้องต่างกันมากก็ได้เราสังเกตมาตั้งแต่เจน4อ่ะอันนี้พอเจน5ปุ๊บเหมือนกันชัดเลยเน้นทําได้ครบใช่เน้นทําได้ครบมากกว่าเน้นเชดดิ้งไฮไลท์แต่ละคนไปใช่ทําได้ทุกอย่างเล่นหนังได้ออกเทปก็ได้ พี่เต๋าสมชายเรามาดูเพลงไตเติ้ลดีกว่ามันอาจจะมีกลิ่นที่แตกต่างไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกพี่ลีลิสเองครับจะอะไรกับกูนะครับพี่มาเราไปดูเพลงไตเติ้ลกันดีกว่ากับเพลงไปกันครับพี่ we go 3 2 1อ่ะซัมเมอร์ซัมยังเที่ยวทะเลอยู่ยังไม่กลับแต่เขาเป็นฟิล์มนะรอบนี้ฮะสลัดไฟอุ้ย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 เป็นพาร์ทเป็นพาร์ทโอเคโอเคสรุปสุดๆภาพดีมากโอ้ดีอ่ะต่างนะโครงสร้างเพลงต่างนะโอเคต่างละอิเลเมนต์แบบโอเพนนิ่งอนิเมะสุดๆเลยอ่ะเป็นอุ้ยน่ารักสุภาพชายเหรออุ้ยอันนี้ดีอุ้ยเหมือนเป็นแรปแบบเป็นแรปท่อนรวมไหมเหมือน2เพลงนี้ไม่มีท่อนแรปแบบเมื่อกี้ปะไม่มีท่อนแรปทำได้ดีนะเมื่อกี้ไปวิ่งกาชิคาจาวีโกวีโกก็เลยเป็นวิ่งไงน่ารักอ่ะโหนางแบบของจริงวิชชอบอ่ะเต้นเป็นวงเสียงสูงไปป่ะน้องแอบแล้วแอบจะปิ้นกันละแล้วอุ๊ยน่ารักมากจบเลยคอสตูมนี้เซตติ้งดีมากกับเธอจริงเซตติ้งไหนเกาหลีวะนะชอบอะไรแบบนี้มากเสียงแบบหลบอะเอ้ยฮู้เสียงดอกเดซี่คนนี้เหมาตีหกแอบปริ้นนิดนึงจริง
อุ๊ยมาเปลี่ยนเมนโวละเอ้ยเปลี่ยนโวละผมก็ทำได้ครับจริงเวลาคุยกับน้องต้องใช้เสียงทำมาแล้วกลับมาแล้วว้าวโลเคชั่นสวยมากเลยอ่ะเซนโบะสองมีอะไรบางอย่างว้าวโอ้โอ้ What oh okay okay เซลแตกแล้วครับพี่ท่านหกน่ารักท่านหกพอนะกัจจิคาจาวราคาจาวอยากได้สมุนไพรตัวสัวฉันเลยแต่เพลงมีความญี่ปุ่นนะมีความแบบฮึกเหิมอ่ะว้าวภาพดีเฮ้ยดีเรคชั่นดีจังเฮ้ยยังเอาเอาแกงขอลบคำที่พูดเมื่อกี้ว่ากลัวช้ำไม่ช้ำค่ะพี่พี่แหมไม่ดูไตเติ้ลเลยด่าแล้วงงไม่ช้ำครับผมไม่ช้ำครับผมผมแรปผมเฮ่มันมีท่อนมีแรปมีเฮ่มีฮ่อใช่มันมีท่อนแบบเสียงแตกหนุ่มใช่ท่อนเสียงแตกหนุ่มเฮ้ยแต่ท่อนนั้นน่ะมีความเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะแต่ด้วยความที่ MV อยู่ดีๆเงียบไปก่อนแล้วมันขึ้นมาเป็นท่อนนั้นน่ะมันเลยสมูทแต่ไม่แน่ใจถ้าฟังเพลงอ่ะหลังจบฮุกแล้วเป็นทวิสต์ไปท่อนนั้นเลยแล้วกลับมาฮุกอีกรอบมันจะแปลกไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งต้องไปดูอีกทีตอนไลฟ์ชอบชอยดนตรีชอบชอยที่หยิบมาแล้วกลิ่นเหมือนโอเพนนิ่งอนิเมะกลิ่นแบบหลับตาฟังซากุระปิวอ่ะแล้วเพลงเหมาะกับซีนวิ่งจริงๆอ่ะแล้วมันจะวิ่งโคตรสาวไม่เข้ากับเพลงนี่นิดนึงพูดไปแล้วมันเสียงสูงไปนิดนึงในบางพาร์ทแต่คือรู้สึกว่าโอเคน้องเมนวอคอลเรารู้สึกว่าเขาว่าสบายกับคีย์ประมาณเนี้ยแต่ว่าคนอื่นมันแอบเกือบจะปลิ้นคือคนที่เกือบปลิ้นมันจะแบบเสียงมันจะเริ่มแบนเวลาที่มันสูงขึ้นนะคือกลัวแค่กำลังสงสัยว่าถ้าแบบอีก 2-3 ปีน้องเสียงแตกอ่ะน้องจะร้องเพลงพวกนี้ยังไงเป็นนักร้องครับทำได้พี่อ่ะตัวใหญ่ขนาดนี้พี่ยังกรี๊ดได้เลยโอ้โหจริงๆเราค่อนข้างชอบเราหมดความกังวลตอนต้นคลิปแล้วที่บอกว่ากลัวช้ำอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าโอเคค่ายทำงานใช่แล้วว่าค่ายเขาเห็นจุดเดียวกับเราเขารู้แหละว่าเอ้ยเขาคงอยากเห็นอะไรที่ต่างจากเดิมอ่ะกูก็ใส่ให้เลยจ้าใช่ไหมทั้งดนตรีอนิเมะทั้งท่อนเสียงแตกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทีเนี้ยมันจะทำให้เป็นน่าติดตามยิ่งขึ้นไปอีกว่าพอเพลงถัดไปอ่ะค่ายจะ explore ทางไหนมาอีกคือถ้ามันมีกลิ่นนี้แล้วทำยังไงให้ไม่ช้ำค่ายทำและค่ายแบบเลือกเพลงที่ถูกต้องนะติดตลาดบอกเลยน่าจะสนุกเนาะใช่ขนาดพวกเรายังแบบรู้สึกว่าเอ้ยทำน่าติดตามน่าติดตามจะเล่นอะไรต่ออะไรใช่ใช่ไหนๆก็ไหนๆไตเติ้ลมีไลฟ์ก็ต้องไปดูท่าเต้นกับคุณพี่ไปดูวีโกแบบไลฟ์กันดีกว่า3 2 1มันเป็นแบบพี่โตได้ปะเมนวอคอลน่าจะใช่มั้ยไม่รู้เห็นขึ้นมาคนแรกน้องคนนี้น่ารักมากเลยน้องมักนี่เฮ้ยหล่อเลยนะน้องสีผมหรอตาสวยมากนี่ฉันชอบท่ากังหันลมสุดๆไม่ทำยังไงอ่ะแกเฉลยหน่อยเมื่อกี้ฉันแอบนึกถึงซุปเปอร์ชายนิดนึงอ่ะดนตรีใช่ไหมมันติ้ง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 เออถกกางเกงแล้วนะครับพี่ตาสวยนะคนนี้คนนี้มันฮันบินมากเหมือนบีไอมากมันซึ้งอ่ะเธอฉันรู้สึกว่าเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งนะพอกลับมาฟังตอนแบบเขาโตๆกันแล้วว่าเพลงเนี้ยมันจะเป็นเพลงที่แบบโอ้ยนอสทาเจียซึ้งอะไรอย่างเงี้ยมันมีอิเลเมนต์นั้นอยู่อ่ะฮงจุนน้องตกสีฟ้าเหรอเขาก็พยายามปรับลุคให้โตขึ้นเพราะว่าทุกคนย้อมผมสีน้ำตาลเขาดาว3 2 1กัจจิคาจาวเราชอบที่แบบร้องสดอ่ะร้องแบบถือไมค์ใช่ป่ะใ
ว้าวร้องสดนะใช่เสียงลมครับฮิปฮอปวางโพสิชันแล้วค่ะเล่นภาพไปด้วยขอนเจี๊ยบโอ้โหดูดิถ้าใครรักเขาแบบลูกอ่ะแล้วเขาโตมาแล้วแบบเราต้องมองเขาเปลี่ยนไปจริงท่านเนี่ยน่ารักกาจิกาจะไปด้วยกันเถอะป่ะจนถึงท้องฟ้าเลยครับด้านบนนั้น Let's ride we go เหมือนท่าชูบาร์เลยอยู่ด้วยกันไม่มีอะไรน่ากลัวว้าวแล้วเขาร้องแบบมองกล้องเก่งด้วยนะจริงแล้วเขาร้องแบบสบายอ่ะเห็นป่ะอันนี้ไงสมุนนะแล้วชอบแบ็คกราวด์ที่เป็นสีใช่ป่ะหมายถึงแบ็คกราวด์เพลงที่มันเหมือนมีเสียงตบมืออ่ะเหมือนตบฉากอ่ะปังปังปังอ่ะแต่มันเป็นเพลงฟิลแบบมันซึ้งอ่ะเธอฟิลซึ้งเพราะแต่ใช่ป่ะมันซึ้งจะมาแบบ Into the New World เวอร์ชันแบบตอนโตแล้วใช่ไหมโอ้ยลูกโอ้ยคนน่ารักเลยก็เลยจบ2นิ้วไปเลยครับผมอ๋อลูกหลานกูมันแบบจริงมันแบบมันเอ็นดูจริงทำได้ดีกว่าที่คิดคืออย่างที่พูดอ่ะพูดมาทั้งคลิปแล้วว่ากังวลพอเห็นอย่างนี้แล้วอุ้ยหายห่วงทำได้ดีเก่งจังเลยลูกอย่างเงี้ยนึกออกใช่ปะสิ่งที่มันติดกับเราในตอนนี้คือเพลงมันซึ้งอ่ะมันซึ้งแบบ10ปีผ่านไปกลับมาฟังอ่ะมันจะน้ำตาคลออ่ะเออมันเป็นความรู้สึกนี้เลยเพราะว่าตั้งแต่ฟังรอบเนี้ยก็รู้สึกแล้วใช่ๆอยากดูเขาโตขึ้นเพราะว่าอย่างเอาจริงๆเมื่อกี้ตอนโหฮาฮืออ่ะก็เห็นออร่าความแบบ potential ในการเดี๋ยวพอโตขึ้นน่ะก็น่าจะทำได้ดีเลยแหละเพียงแต่ว่าในตอนนี้อาจจะยังแบบยังเป็นลุคยังเป็นเด็กแขนขายังยาวยังเก้งก้างยังไม่มีกล้ามเนื้อมันก็เลยเหมือนยังไม่แข็งแรงเท่าที่ควรถูกมั้ยแต่เราคิดว่าเดี๋ยวพอโตขึ้นอีกสักหน่อยมีกล้ามเนื้อกว่านี้ถ้าเต้นอะไรบางอย่างอ่ะมันจะไม่เก้งก้างเท่าเมื่อกี้อาจจะไม่ต้องเป็นห่วงเลยก็ได้เพราะว่าด้วยความที่แบบประธานค่ายเป็นแบบมีสละอืมเก็ทป่ะอืมก็คิดว่า potential อยู่แล้วถ้าจะไปขายแนวแบบเซ็กซี่หรือว่าแนวแบบกล้ามเนื้อถ้าท่านเลยโตขึ้นด้วยไอดอลที่เป็นยุค2ที่ทำผลงานได้ดีขนาดนั้นมาเป็นงานค่ายก็คิดว่าไม่น่าเป็นห่วงแต่พูดถึงเรื่องความซึ้งไม่ใช่แค่ตัวศิลปินนะถ้าสมมติว่าเราทำไปเรื่อยๆแล้วเรากลับมาดูตอนที่น้องโตขึ้นแล้วอะซึ้งฮาร์ดมาสเตอร์คลายสุดๆประมาณนี้มันแบบเอ็นดูหนูเมื่อจะโตมันอิ่มอยู่นะมันอิ่มก็สำหรับใครก็ตามที่แวะเวียนมาดูจองซิสเป็นครั้งแรกอย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆสามารถคอมเมนต์พูดคุยแวะเวียนไปดูวิดีโออื่นของช่องถ้ามีการพูดถึงเราทวิตเตอร์อย่าลืมใส่แฮชแท็กจองซิสตลอดเลยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าอันยอง